ช่องบีเพชรนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ The Cupcake เดี๋ยววีจะพาชมห้องนะคะแบบรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยถึงรายละเอียดต่างๆกันนะคะไปค่ะชมห้องก่อนเลยพอเข้ามาถึงใช่ไหมคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าก็จะมีตู้เซฟอะไรบ้างๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะนี่นะคะก็จะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์อันนี้ให้ดูเอาท์ดอร์เข้าไปดูเอาท์ดอร์นี่ก็จะเป็นอ่างต้องออกไหมนี่ค่ะนี่เขาก็จัดไว้ให้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะที่เห็นเราจะพาดูแบบเร็วๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนมินิบาร์ต่างๆนะคะมีเครื่องดื่มต่างๆมีแบบนี่อะไรปิดบัคเก็ตนะคะก็ประมาณก็แล้วก็นี่ค่ะเตียงอันนี้เขารู้ได้ไงเองบอกเขาหรอเรา happy anniversary wedding anniversary นะคะทุกคนแล้วก็มานะคะก็จะเป็นระเบียงอันนี้เดี๋ยวให้กล้องถ่ายไม่ต้องออกไปนะคะอ่ะก็จะดูกันแบบเร็วๆมาค่ะเดี๋ยวบีจะมาอธิบายรายละเอียดแล้วก็แบบเรื่องค่าใช้จ่ายวิธีการจองอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีนึงค่ะทุกคนที่มานะคะใช้ทั้ง2อย่างก็คือจะต้องมีทั้งฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็มีผลตรวจโควิดที่เป็นใบรับรองนะคะอ่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาบอกรายละเอียดต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้แบบตามเรามาเที่ยวได้แบบง่ายๆนะคะเพราะเรานะคะพักเป็นห้องดีลักนะคะทุกคนซึ่งห้องเนี่ยเขามีหลายไทป์มากๆเลยแล้วแต่ทุกคนจะเลือกแล้วแต่ทุกคนจะสะดวกเลยซึ่งเรานะคะก็เลยเลือกมาเป็นห้องดีลักนะคะซึ่งเราจองมาในราคา2คืนนะคะ 8,856 บาทนะคะโดยนะคะเราจองผ่านเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งเราก็แบบจองไปในโรงแรมนะคะแล้วโรงแรมเนี่ยเขาก็จะให้ลิงก์จ่ายเงินนะคะให้เราไปจ่ายเงินในแอปเป๋าตังนะคะก็จะได้มาในราคานี้ในราคาที่เราจองมาเนี่ย3วัน2คืนเนี่ยทางโรงแรมนะคะเขาก็จะมีเป็นโปรโมชั่นเป็นแพ็กเกจให้เราสามารถเลือกได้2อย่างใน3อย่างนะคะ3อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมี1ดินเนอร์นะคะริมทะเลเลยกับเมนูอาหารกับเชฟมิชลินสตาร์นะคะแล้วก็2ก็คือนวดไทยนะคะคนละ60นาทีนะคะก็คือ2คนอ่ะแล้วก็3ก็คือเป็นทริปนะคะล่องเรือไปเกาะห้องนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนนะคะขับรถมาเองหรือว่าไม่ได้เอาบริการรถรับส่งจากสนามบินน่ะก็สามารถได้ทั้ง3อย่างที่บีพูดมาเลยซึ่งอ่ะของเรานะคะที่ประทับใจอีกอย่างนึงก็คือเรานะคะมาแบบเป็นwedding anniversary นะคะซึ่งทางโรงแรมนะคะเขาก็ให้เป็นแบบ special coupon อ่ะทุกคนให้เรานะคะเป็นแบบไปรับแบบเขาเรียกอะไรค็อกเทลนะคะซึ่งเราก็แบบเอ้ยรู้สึกประทับใจว่าแบบเอ้ยเขาร่วมฉลองกับเรานะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปเที่ยวกันก็ถ้าชอบก็กดไลค์หรือว่าถ้ายังไงก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปค่ะไปเที่ยวกันทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะมาพายเรือใสแล้วนะคะทุกคนนี่พายเรือคายะใสนะคะเขาปิด6โมงนะคะถ้าใครที่จะมาเล่นกิจกรรมทางน้ำนะคะก็มาก่อน6โมงนะคะไปค่ะไปดูรูปไปดูบรรยากาศกันนะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนคือเมื่อวานอ่ะไม่ได้มาอัปเดตอะไรให้ทุกคนรู้เลยเพราะว่าแบบก็ไม่ได้ทำอะไรมากอ่ะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรพอแบบพายเรือคายัคเสร็จก็แบบมานอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินขนมกินข้าวอะไรในห้องเลยเมื่อคืนก็คือดูซีรีส์ Netflix เรื่อง My Name ที่ฮันโซฮีแสดงอ่ะทุกคนดูจนถึงตีหนึ่งกว่าวันนี้ก็เลยแบบตื่นสายก็จะแต่งตัวเสร็จแล้วคือต่อก็คือไปแล้วไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทริปวันที่2กันนะคะก็จะกิจกรรมแน่นนิดนึงนะคะวันนี้ไปค่ะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้จริงๆอ่ะจะพูดรายละเอียดตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือแล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะลงมาสายนะคะก็คือว่าเราอ่ะนัดเรือไว้8โมงแล้วก็เราอ่ะลงมาประมาณ8ครึ่งแล้วก็เลยไม่ได้บอกอะไรนะคะแล้วก็คนเรือก็ขับมาเสียงดังอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดทุกอย่างนะคะก็คือว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า
เรือที่มาเกาะห้องนี้นะคะเป็นแพ็กเกจทางโรงแรมที่จัดให้เราฟรีนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันคุ้มเพราะว่าช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมสิงหาคือบีเคยทักมาถามทางโรงแรมนี้แล้วเราเคยจะมากันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าเรือมาเกาะห้องนะคะบวกกับเซตปิกนิกอ่ะก็คือ 4,000 บาททุกคน2คนนะคะ2คน 4,000 แต่ถ้าสมมุติว่าไม่เอาเซตปิกนิกก็คือเอาแค่เรือมาเกาะห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ 3,000 บาทซึ่งพอมาครั้งนี้ที่เราได้แพ็กเกจแบบเรือมาเกาะห้องฟรีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเอาเซตปิกนิกอย่างที่ทุกคนได้เห็นมาแล้วอ่ะของเรานะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาทซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคมันคุ้มแหละมาเกาะห้องแล้วก็ได้กินแล้วก็แบบได้คอนเทนต์อะไรใดๆนะคะก็เลยอ่ะโอเคจ่ายเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนราคาเดิมมันเขาประมาณ 4,000 แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราจ่ายแค่ 2,000 ก็ถือว่าโอเครับได้แล้วก็พอเรามาที่เกาะห้องนะคะค่าเข้าเกาะค่าขึ้นเกาะนะคะก็คือคนละ60บาทค่ะก็เราจะอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ถ้าเราจะกลับเราก็โทรหาคนเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมที่เกาะห้องกันค่ะศึกษาธรรมชาติอะทุกคนอย่างนี้ไปใช่ไหมแล้วแบบคือวิวมันจะสวยแต่ว่าเราสองคนอะคุยกันแล้วว่าเราสองคนอะจะไม่ขึ้นต้องถามต่อว่าทำไมถึงจะไม่ขึ้นคะต่อขาไปไหมเราขึ้นไปชมวิวไหมมันก็จะเป็นจุดชมวิวอะทุกคนแบบว่าขึ้นไปสูงๆแล้วก็ถ่ายลงมาแบบเห็นแบบวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสองคนอะพิจารณาแล้วว่าคือต่อแรกอะคือเบียร์ก็ได้ทั้งนั้นแหละขึ้นถ้าขึ้นไปแล้วได้รูปก็โอเคแต่ว่าให้ต่อดูว่าต่อบอกว่าเฮ้ยเหมือนจะไม่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราสองคนนะแต่ถ้าใครที่แบบอยากขึ้นไปเปิดประสบการณ์อยากขึ้นไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เดินขึ้นไปนะคะบีก็กลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะคือแนะนำมากๆคือถ้ามาแล้วก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะนั่งเรือไปที่หมู่เกาะห้องนะคะคือสวยจริงๆแล้วก็บนเกาะห้องเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ทํามากเลยทั้งแบบว่าเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ขึ้นไปจุดชมวิวแล้วก็มีแบบดําน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คือแค่แบบเล่นน้ําแล้วก็ถ่ายรูปปิกนิกอะไรเบาๆของเราไปนะคะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็น่าจะแบบว่านอนสักตื่นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนดินเนอร์นะคะฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็ลงมาจะดินเนอร์แล้วนะคะทุกคนโต๊ะของเราเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนี้นะคะแล้วก็มันจะมีแบบเป็นมุมสวยๆอยู่ที่นึงนะคะก็คืออยู่ด้านตรงโน้นนะคะก็จะมีไฟเดี๋ยวเราเก็บถ่ายให้ดูอันนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอาแบบเซตสถานที่มีไฟมีโต๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะอีก 2,000 บาทนะคะซึ่งเราก็แบบว่าไม่เอาดีกว่าตอนนี้แสงเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมจะทำยังไงให้เห็นล่ะเนี่ยทุกคนดินเนอร์ที่มันรวมอยู่ในแพ็กเกจนะคะก็จะมีเซตเมนูอาหารไทยนะคะโดยเชฟเดวิดทอมสันนะคะเชฟมิชลินสตาร์นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นรายการอาหาร6อย่างนี้นะคะเราสามารถเลือกได้4อย่างนะคะใน6อย่างไปดูกันว่าเราเลือกอะไรบ้างนะคะนี่นะคะที่เราเลือกมา4อย่างนี้นะคะในเซตเมนูคือมื้อนี้ฟรีนะคะทุกคนค็อกเทลก็คือจากคูปองที่เขาให้เราแอนนิเวอร์แซรี่นะคะนี่มื้อนี้ฟรีเห็นไหมคุ้มมากมากทุกคนหลังจากที่แบบเมื่อกี้ไปทานอาหารมานะคะก็คืออาหารนะอร่อยทุกอย่างเลยก็จะเป็นอาหารไทยอาหารใต้นะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้มีกลับมาเข้าห้องน้ำที่ห้องนะคะแล้วก็ว่าเดี๋ยวจะมาขอปิดคลิปสำหรับวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวบีก็จะแบบไปนั่งชิลๆริมหาดนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบเป็นดนตรีสดมาเล่นนะคะแล้วก็
ถ้าพูดอะไรก็คืออาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะทุกคนติดตามกันนะคะ Morning กันทุกคนเมื่อเช้านะคะเราก็ไปทานอาหารที่ห้องอาหารแล้วนะคะแต่ว่าคือมันมีแขกท่านอื่นนะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนเขาแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็อยากบอกว่ากลางวันอ่ะตอนช่วงเช้าเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นแล้วก็คนเนี่ยก็จะมาเล่นแบบกิจกรรมทางน้ำกันเยอะนะคะนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปนวดสปากันนะคะที่มันรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราจองมากับห้องนะคะนวดสปาคนละ60นาทีไปกันค่ะว่าเขาแบบจะไม่ได้ตัดต้นไม้เลยที่แบบต้นใหญ่ๆที่ขึ้นตั้งแต่แรกอ่ะคือเขาจะแบบรักษาไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็การบริการอ่ะก็คือดีมากๆก็คือตอนที่เรามาเช็คอินนะคะคุณเจนอ่ะ GM นะคะก็คือมาทักทายพนักงานทุกคนก็คือช่วยเหลือดีดูแลดีมากๆเลยอ่ะและอย่างที่เราบอกมาตั้งแต่ตลอดทั้งคลิปเลยก็คือว่าถ้ามาช่วงนี้อ่ะก็จะยิ่งคุ้มมากๆก็อยากให้ทุกคนแนะนำให้ทุกคนมานะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องสถานการณ์อ่ะก็อย่างที่เราบอกไปว่าทุกคนเนี่ยเขาจะต้องแบบมีใบเซอร์วัคซีนอ่ะแล้วมันแบบต้องแล้วก็มีผลตรวจเราก็ได้แบบมั่นใจในระดับนึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็สำหรับเราอ่ะก็คือเราชอบมากแล้วก็ที่นี่อ่ะถือได้ว่าแบบเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอ่ะที่สวยแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่เลยอ่ะก็อยากให้ทุกคนมานะคะก็ทริปนี้ก็เราต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้านะทุกคน